คุยโวซะยิ่งใหญ่เลยนะครับแต่ทว่าต้องดันมาหน้าแหกเพียงเพราะประชาชนในประเทศของตัวเองครับท่านผู้ชมครับขอท้าความนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้ทางสื่อของลาวและประเทศลาวนะครับได้มีการประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าในปี2024เนี่ยทางการของลาวนะครับจะเป็นประธานอาเซียนและจะดําเนินการนะครับสร้างประเทศพัฒนาประเทศให้ยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมถ้าใครดูข่าวต่างๆในแอปต่างๆหรือว่าในทีวีก็จะพบนะฮะว่าตอนนี้นะครับทางการของลาวเนี่ยได้มีการปรับปรุงเรื่องของเกาะกลางถนนนะครับรวมไปถึงมีการพัฒนาต่างๆโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มันกระจายอยู่ทั่วประเทศลาวนะครับเพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ลาวซึ่งเชื่อไหมครับว่าเร็วๆนี้ทางการของเราจะเป็นจุดศูนย์กลางในการประชุมอาเซียนซึ่งลาวเนี่ยจะเป็นประธานอาเซียนด้วยนะครับคือก่อนหน้านี้ต้องบอกตรงๆนะครับว่าทางการของเราเนี่ยได้มีการพูดเอาไว้อย่างเยอะแยะมากมายนะครับว่าตัวเองนั้นจะพัฒนาประเทศลาวไปทางไหนบ้างและจะทำอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆที่มันอยู่รอบประเทศก่อนหน้านี้นะครับคุยไปแล้ว1รอบและคนเราจำนวนมากก็ออกมาแชร์ไปแล้ว1รอบนะครับว่าก่อนจะไปพัฒนาประเทศนี้เนี่ยไปเคลียร์กับตำรวจตรวจกฎหมายที่ชอบรีดไถเงินจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเงินจากนักท่องเที่ยวไทยที่เขาไม่ทำอะไรผิดแต่ก็ไปยัดให้เขาว่าเขาผิดไหนจะเรื่องราวของนายหนุ่มรปภ.รายหนึ่งที่ออกมาพูดจาข่มขู่คนไทยหรือแม้กระทั่งเรื่องราวดราม่าระหว่างปั๊มปตท.ไทยกับของลาวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ไอ้เรื่องราวดราม่านั้นก็ยังไม่เคลียร์ยังไม่กระจ่างยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นโยนกันไปแล้วก็โยนกันมานะฮะอย่างไรก็ตามครับล่าสุดเนี่ยทางการของลาวบอกว่าตัวเองจะรีบสร้างโรงแรม5ดาวซึ่งมีFacilityมากมายในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาพักซึ่งเชื่อไหมครับว่าตอนนี้เองเนี่ยคนลาวที่นั่นนะครับเป็นดูดเป็นเดือดกันอย่างมากเนื่องจากว่าเขาไม่พอใจครับเขาบอกว่าเนี่ยก่อนจะไปสร้างโรงแรม5ดาวเนี่ยเอาเงินส่วนนี้ไปซ่อมถนนก่อนไหมเพราะทุกวันนี้เนี่ยถนนต่างๆที่อยู่ในประเทศลาวเนี่ยโดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยเละเทะมากๆแล้วแก้ไขแต่ละครั้งก็เหมือนกับการที่เอาผักชีมาโรยหน้าก็คือตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อแทนที่จะราดยางใหม่ทำใหม่ปรากฏว่าเอาดินมาลงครับแล้วก็เกรดที่มันเท่าๆกันซึ่งเขาก็เชื่อนะครับว่ามีการเกรดดินแล้วสงสัยก็คงจะมีการราดยางตามมาที่ไหนได้ไม่มีการราดยางครับแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นน่ะจนกระทั่งฝนตกลงมาครับน้ำเริ่มขังถนนหนทางกลายเป็นขี้โคลนจากนั้นครับก็มีรถหลายคันที่ไปใช้บริการและปรากฏว่ารถนั้นติดลมครับไม่สามารถไปต่อได้ต้องลงมาขอความช่วยเหลือจากคนระแวกนั้นนะครับให้มาช่วยดันรถเพื่อที่จะให้รถนั้นพ้นหลุมนั้นไปให้ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองครับทำให้รถที่ตามมาเนี่ยข้างหลังนะครับติดกันเป็นแถวยาวเพื่อเลยนอกจากนี้นะครับถนนบางสายที่ตอนแรกนั้นมีท่อระบายน้ำแต่เมื่อถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยทางการเนี่ยก็เอาดินนะครับมาลงเอาไว้เพื่อรถนั้นสัญจรไปมาได้แต่ปรากฏว่าเมื่อฝนมันตกครับขี้โคลนหรือขี้ดินเหล่านี้มันก็ไปอุดตันท่อระบายน้ำต่างๆที่แต่เดิมเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วปรากฏว่าน้ำมันท่วมครับมันไปไหนไม่ได้ท่วมทีนึงเนี่ยไม่ใช่แบบแค่เท้านะครับก็คือท่วมเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยแล้วน้ำก็ระบายไปไหนไม่ได้เนื่องจากว่าท่อระบายน้ำนั้นโดนดินอุดตันไปหมดแล้วฮะและเรื่องราวเหล่านี้ตอนแรกนะครับก็มีกระแสเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นหรือว่าเมืองหลวงซึ่งคนส่วนมากไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้นไม่นานเรื่องนี้กลายเป็นไวรัลและโด่งดังไปทั่วประเทศลาวทำให้คนลาวทั่วประเทศนั้นเริ่มทยอยส่งคลิปวิดีโอเข้ามาตามคอมเมนต์ต่างๆเริ่มประจานเลยก็ว่าได้นะครับว่าถนนที่ลาวแต่ละเส้นนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและมีการแก้ไขอย่างไรบ้างซึ่งบางเส้นนั้นต้องบอกนะครับว่ากันดารมากทั้งที่ถนนเส้นนี้มันอยู่ในตัวเมืองแท้ๆแต่ทว่ามันกลับไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรจะรับการแก้ไขถูกต้องเลยหรือบางเส้นได้รับการแก้ไขแต่ว่าไม่แก้ไขน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ายิ่งแก้ยิ่งเละดังนั้นนะครับการที่รัฐบาลของเราออกมาประกาศโครมๆนะครับว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นลาว2024หรือว่าจะเป็นประธานอาเซียนนั้นคนละจำนวนมากก็พูดตรงกันนะครับว่าจะเป็นไม่มีใครว่าแต่ช่วยแก้ปัญหาให้มันถูกจุดก่อนไหมเนี่ยจะไปสร้างโรงแรมจะไปสร้างนั่นสร้างนี่มีแอคทิวิตี้หรือแฟคทิวิตี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนเราในประเทศนั้นควรได้รับก่อนหรือไม่ขนาดถนนนะยังแย่อยู่เลยแล้วคนลาวที่ไหนจะรู้สึกดีขึ้นได้เมื่อผู้นำพูดแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่คนลาวหลายคนนั้นออกมาแฉออกมาประจานเลยก็ว่าได้นะครับตามโซเชียลต่างๆซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่มีใครทราบนะฮะว่าสุดท้ายแล้วทางรัฐบาลของลาวจะออกมาแก้ไขปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้อย่างไรบ้างและมาดูกันนะครับว่าปีหน้า2024นั้นลาวจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้หรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับมีไอเดียหรือว่าความคิดอะไรบ้างไหมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อบอกกันได้เลยแล้วกันนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากๆฝากกดSubscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอนชาแนลต้องกราบขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ